ได้กราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเรียนเก่าแม่งเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับทางแสงเทียนเองครับยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ5บาทครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับซึ่งอยากจะมาแนะนำข้อมูลในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มศึกษานะครับหาข้อมูลนะครับที่จะเก็บสะสมเหรียญกันนะครับว่าเหรียญไหนควรเก็บเหรียญไหนไม่ควรเก็บนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับให้กับช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับชนิดหนาครับปีพุทธศักราช2534ครับเป็นอีกเหรียญนึงครับที่จะบอกว่ายอดผลิตจะเยอะก็เยอะครับจะบอกว่าน้อยก็น้อยครับถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดคิวโปนิกเกิลสอดแทรกทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลิเมตรน้ำหนัก 7.5 กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนตรงชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับโดยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับสีขาวกับสีค้ำๆนะครับนั่นก็คือส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2534นะครับสำหรับด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่68ล้านนะครับ 520,380 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตจะบอกว่าผลิตออกมาเยอะก็เยอะนะครับผลิตแล้วก็จะบอกว่าผลิตออกมาน้อยก็น้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแบบนึงที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนำไปหลอมแล้วก็ไปนำไปผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเราต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีก1รุ่นครับ1เหรียญครับเป็นเหรียญ5บาทครับปีพุทธศักราช2541ครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาน้อยกว่าปีพ.ศ. 2534ครับแล้วก็มีราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงกว่าปีพ.ศ. 2534ครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนะครับอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 7.5 กรัมนะครับข้อมูลด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญก็จะมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมี
ข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับคล้ายๆกันนะครับสำหรับเหรียญกษัตริย์ของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2541นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมเหมือนกันนะครับกับด้านหน้านะครับช่วงขอบเหรียญชุดนี้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2541นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่31ล้านนะครับ373,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับก็อย่างที่บอกที่แจ้งไปนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองเพื่อที่จะนำไปหลอมแล้วก็นำไปผลิตเป็นเหรียญกษัตริย์รุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับจึงมีการคาดการณ์กันไว้ครับต่างๆนานาว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ครับณปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2544นะครับซึ่งสภาพของเหรียญก็ยังงดงามนะครับเช่นเดิมนะครับรายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกษัตริย์นะครับชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ24มิลลิเมตรน้ำหนัก 7.5 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับส่วนด้านบนนะครับขอบเหรียญด้านบนนี้นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2544นั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาหรับิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2544นี้มียอดผลิตอยู่ที่76ล้านนะครับ 566,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่จะบอกว่าเยอะก็เยอะนะครับจะบอกว่าน้อยก็น้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับซึ่งราคาเหรียญภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับราคาก็อาจจะสูงพุ่งสูงขึ้นกันอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ณปัจจุบันนี้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นปีพ.ศ. 2544ราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ